กิดวันคุยปีนตาเจ้าหาวกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพยากรดวงชะตาของท่านที่เกิดปีจอนะครับนะเราก็จะนำสาระนำความรู้ที่เป็นประโยชน์นะครให้กับแฟนๆรายการ FC นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคลิปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท่านที่เกิดนักษัตย์ปีจอมาเราก็จะมาดูกันว่าในปีพศ2566ซึ่งเป็นปีกระต่ายซึ่งเป็นปีเถาะนั้นคนที่เกิดนะครับนะคนที่เกิดปีจอนะครับนะจะมีภาวะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะในคลิปนี้หน้าจอเราก็มี ขึ้นปกไว้นะนี่ก็คือปกอที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนว่า10ข้อโดนแน่ๆน,นะครับนะ,อะของคนที่เกิดปีจอนะครับนะว่าในปีจอในปีนี้นะ,ะซึ่งเป็นปี2566เป็นปีกระต่ายเนี่ยเขาว่ากันอย่างไรนะนะเอ๊ะเป็นปีที่สมพงกันกันกบท่านแล้วตกลงดีมากขนาดไหนอย่างไรนะในคลิปนี้เราก็จะมาทำการคุยแคะ แกะเก่านะด้วยเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านนะเป็นการปูพื้นฐานให้ท่านเลยรวมกันแล้วมีอยู่10ข้อด้วยกันนะหาก10ข้อนี้ดูแล้ว ยังไม่เต็มอิ่มนะครับนะอยากจะรู้ให้เจาะลึกมากกว่านั้นอกีกอีก40ข้อได้ไหมอีก50ข้อได้ไหมได้ครับนะเดี๋ยวลองฟังไปเรื่อยๆแล้วท่นานก็จะทราบนะครับนะเราก็มาดูกันนะแต่จริงๆแล้วตัวของซินแสอวะไม่ใช่แค่ดูดวงจีนอย่างเดียวนะดูทั้งดวงจีนทั้งหาเลิกมงคลสมรสหาเลิกผ่าคลอดนะดู วางห่วงจุ้ยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าบ้านของท่านออฟฟิศของท่านสำนักง,งานของท่านโรงงานอุตสาหกรรมของท่านบริษัทห้างร้านของท่านอยู่จังหวัดไหนตัวของสินแสอ๋อเสามารถร่วมเดินทางไปวางพลังห่วงจุ้ยให้กับท่านได้นะครับนะมาดูกันนะครับนะว่าคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างนะสิบข้อโดนแน่ๆข้อที่1มาแล้วนะครับนะข้อที่1ก็จะเป็นการบ่งบอกว่าเอ๊ะตัวของท่านนะั้นะนะนะเป็นคนที่เกิดปีจอ เป็นปีจอแท้ๆหรือเป็นปีจอเทียมกันแน่นะครับนะแต่ว่าในคลิปนี้เราเป็นการสกรีนนะครับนะคัดกรองสำหรับท่านที่เกิดปีจอแท้ๆเลยนะเ,เรื่องราวของครสาดดวงจีน่ะนะไม่ว่าเกิดปีชวดชลุขานถอมมาลงมาเสงมาเมียม,ม้มาแม่วอกละกาจอกุล่ะมันเป็นเรื่องราวของครสาดดวงจีนป๋วยจีซีเถี่ยนะฮะคนแต้จิ๋วเ,เรียกว,วิชาปยวยีี สีเถียวแตัวอักษรสวรรค์นะที่เรียกว่าเป็นพรมลิขิตเรื่องราวชะตาของท่านว่าตอนมาเกิดได้นำเรื่องราวดีหรือไม่ดีนะโดดเด่นเรื่องราวอะไรบ้างมีชนะปักหลังอะไรติดตัวติดตัวมาเกิดบ้างอันนี้แหละครับวิชาดวงจีนป้อหยีสีเทียวเป็นของคนจีนและคนจีนข้อที่หนึ่งบอกว่าคนที่เกิดปีจอแท้ๆเนี่ยนะต้องเกินคนที่เกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ ของปีจอนะครับนะเข้าสู่ปีจอ4กุมภาพันธ์ของปีที่เข้าสู่ปีจอจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีถัดไปก็คือปีกุนนั่นเองนะครับนะนี่คือข้อที่1น,นะครับนะถ้าใช่เราไปตามกันต่อเลยครับข้อที่2แล้วอุปนิสัยใจคอล่ะอุปนิสัยใจคอของคนที่เกิดปีจอเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะว่าอุปนิสัยใจคอของคนที่เกิดปีจอเรามาดูกันว่า เอจอนี่มันเป็นอย่างไรบ้างนะคนเกิดปีจอเป็นคนที่พูดตรงๆนะก็ต้องนับถือน้ําใจนะในความจริงใจในความขยันในความซื่อสัตย์นะครับนะเป็นคนที่มีคุณธรรมนะมองโลกในแง่ดีนะคนปีจอนะจริงๆแล้วชอบทำบุญนะครับนะชอบไหว้พระชอบสวดมนต์นะ,อะชอบไปวัด ไปสารเจ้ายิ่งตอนมีอายุมากๆอ่ะนะทั้งชายทั้งหญิงยิ่งเห็นเด่นชัดเลยนะเป็นกรรมการวัดโน้นวัดนี้กระถินวัดโน้นวัดนี้อะไรเยอะๆแต่ไม่หมดเลยนะครับนะก็อย่างไรก็ตามคนเกิดพีจอนะทั้งชายทั้งหญิงอะถ้าคนจีนสมัยก่อนก็เรียกว่าชอบชอบกินเจ และหรือ,อมาอยู่ในขบวนการสวดมนต์จีนนะครับนะเป็นทีมมนต์จีนสวดมนต์นะฮะลักบางคนเป็นผู้ชายก็ไปบวชเป็นพระโอ๋แต่าถ้าอายุมากบวชเป็นพระแล้วส่วนใหญ่จะไม่ยอมศึกง่ายๆนะครับนะอย่างไรก็ตามคนเกิดปีจอเป็นคนที่รักใครก็รักจริงนะจิตใจมีความมั่นคงแล้วก็มีความอดทนสูงด้วยนะ,ะคนเกิดปีจอจุดแข็งก็ตรงที่ว่าซื่อสัตย์ นะครับนะเหมือนกับว่าสุนัขเฝ้าบ้านะนะชั้นใดชั้นนั้นไม่หักหลังใครง่ายๆนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามคนเกิดปิจอส่วนใหญ่จะมีเรื่องราวเสียเสียหายหายเกิดขึ้นก็เพราะว่าความเถนตรงเพราะความซื่อบื้อนะครับนะ,ะรักษาคําพูดจนนําความเดือดร้อนทําให้ตัวเองเดือดร้อนบ่อยๆนะครับนะ,ะเมื่อตัดสินใจอะไรไปแล้วะนะไม่เลิกลาไม่เปลี่ยนแปลง ง่ายกลางคันง่ายๆายนะก็เป็นถือว่าเป็นความดื้อถือทิฏฐินะครับนะแล้วก็เพราะฉะนั้นคนเกิดปีจอ,อมักตายเพราะถือทิฏฐินะทั้งๆที่เป็นคนที่เฉียวฉลาดนะครับนะจริงๆคนปีจอเป็นคนเฉียวฉลาดด้วยนะครับนะ<ม>ข้อที่3นมะฮะมาดูเรื่องราวของเอ๋การปีจอเป็นไงบ้างนะ,เ,ะเรนนี้ท่านทราบก่อนว่าคลิปนี้เป็นการนํา พอ,อปีนักษัตย์ปีจอมาเกิดราศีฟ้าเป็นนักษัตย์อะไรเรายังไม่ทราบเลยนะคือหมายความว่าอย่างไรแปลว่าการพยากรณ์ดวงชะตามันต้องใช้อัอกษรตัวตัวจีนทั้งหมด8ตัวนะะปีเกิดมี2ตัวเดือนเกิดมี2ตัวอักษรจีนสวรรนคะ์นะวันที่เกิดมีอักษรสวรรค์อยู่อีก2ตัวยามเกิดก็มีอักษรสวรรค์อีก2ตัวเราก็สามารถพยากรณ์เรื่องราวต่างๆให้ท่านได้อย่าง ชัดเจนนะครับนะนีไม่พ้นเลยนะครับนะเปิดเผยไส้ในให้หมดเกลี้ยงนะครับนะแต่ในคลิปเนี้ยเราเป็นการพยากรณ์แบบราศีล่างของนักศัตร์ที่เกิดปีจอเพียงเท่านั้นเองท่านเกิดปีพศอ,อะไรเราไม่ทราบนะแต่และปีพศเนี่ยนะราศีฟ้าของคนที่เกิดปีจอไม,ไ,นะไม่เหมือนกันสักอย่างนะครับนะไม่เหมือนกันสักตัวนะแต่อย่างไรก็ตามคนเกิดปีจอมันมีสาระประโยชน์อยู่ตรงนี้ครับว่าคนที่เกิดปีจอ มีธาตุประจําตัวนี้ไม่พ้นเลยแน่นอนที่สุดในโลกเป็นธาตุดินนะครับนะเป็นดินขั้วบวกนะครับนะดินในเนี้ยนะคนเกิดปีจอเปรียบไปแล้วเป็นดินดินเขาเรียกว่าเป็นดินหินกรวดนะครับดินที่แห้งแล้งนะครับนะดินที่แห้งแล้งเลยนะรอ,อฝนเทลงมานะรอ,อที่ฝนเทลงมาปับนะ๊บเนี่ยก็กลายเป็นดินโคลนก็นํากลับมา,าเรียกว่าหวานพืช มามาไถนาะมาดำนาได้อีกแล้วนะครับนะก็นี่แหละครับดินแข็งแข็งเดินเหิอแล้วขุกขุกขักขนะครับนะแล้วก็แข็งด้วยนะครับนะรถวิ่งแต่วิ่งรถด,ดีอย่างหนึ่งรถ6ล้อรถ4ล้อรถ10ล้อรถมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนะวิ่งอยู่บนดินแข็งแข็งหินกรวดพวกนี้ได้ดีนะครับนะคนเกิดปีจอเนี่ยนะครับนะจัดอยู่ในหมวดของ4นักษัตริย์ที่เป็นดาวขุนคลัง นะดาวขนังก็กมีมีอยู่พวกสี่ขาอยู่ด้วยกันนะก็มีฉลูฉลูก็คือวัวนะ,ะแล้วก็มีม้าโรงด้วยมะาโรงก็เป็นสัตว์ที่พิเศษเป็นสัตว์นักสัตว์เดียวในโลกนี้ที่ไม่มีอยู่จริงแล้วก็เป็นนักสัตว์เดียวที่มีอิทธิฤทธิ์สูงสุดด้วยนะครับนะนะครับนะ,ะพูดถึงมะาโรงก็ต้องนึกถึงเสาทีกองอยู่เรื่อย นะครับนะ,ะแล้วก็ปีนักษัตร์ปีมะแม่ก็มีสีขาปีจอก็มีสีขาพวกนี้ก็เป็นดาวขุนคังจะโดดเด่นทา้งเรื่องด้านความอดทนนะอดทนอดกลั้นนะ,ะแล้วก็เงินสดทรัพย์สินไม่เยอะนะเงินสดไม่เยอะแต่ไปเยอะไปผุดเอาตรงที่โฉนดที่ดินบ้านที่ดินอะไรเงี้ยบางคนทรัพย์สิสนเงินสดมีมีแสนสองแสนหรืออาจจะไม่พอหมุนเวียนเท่านั้นเองนะแต่โฉนดที่ดินมีทั้งหลายหลายไร่ หลายสิบไล่นะยี่สิบไล่ห้าสิบไล่ร้อยสองร้อยไล่อะไรเงี้ยและมากกว่านั้นนะครับนะข้อที่4แล้วครับนะการมาดูกันคลิปนี้ให้ประโยชน์เรื่องราวนะมีผลนะรวมกันครอบคลุมทั้งหมด365วันนะโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ ของปีพศ256 6ซึ่งเป็นปีกระต่ายนะเริ่มตั้งแต่สตาร์ทเวลาตั้งแต่9โมง42นาทีเลยนะเป็นการเริ่มสตาร์ทเลยนะเริ่มสตาร์ทไปวิ่งไปเลย365วันจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีถัดไปของปีถัดไปก็คือปีพศ .2567 ซึ่งเข้าสู่ปีมะโรงนะครับนะเราก็มาดูกันว่าเออในคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างของคนที่เกิดปีจอนะครับนะ,ะการพยยกร์ในครั้งนี้ เราจะแบ่งเป็นสองภาคใหญ่ๆนะครับนะสองภาคการพยากรณ์ใหญ่ๆโดยที่เพื่อประโยชน์ของท่านเราก็จะแบ่งเป็นครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกก็คือ6เดือนแรกครึ่งปีหลังก็คือ6เดือนหลังนะครับนะเรามาดูกันก่อนนะข้อที่5นะในครึ่งปีแรกนะครับใน6เดือนแรกเนี่ยมันมีดาวอะไรที่ดีๆเข้ามาปาวรากฏว่าปีนี้นะเป็นปี กระต่ายเป็นปีที่เป็นคู่สมพง์กับคนที่เกิดปีจอนะครับนะเออปีนี้เป็นปีกระต่ายนะเป็นปีถอเป็นคู่ปีที่6คู่สมพง์กับคนที่เกิดปีจอนะครับนะหคู่สมพง์มีมีคู่อะไรบ้างก็เออเกิดปีชวดนะสมพง์กับคนที่เกิดปีลูคู่ที่1นะคู่ที่2ปีขาลละคนที่เกิดปีขานก็สมพง์กับคู่ที่ ปีกุลนะครับนี่คือคู่ที่2องะคู่ที่3นะครับปีกต่ายกต่ายก็สมพงกับคู่ที่เกิดปีจอนะครับนะแล้วก็ปีมะโรงปีมะโรงก็สมพงกับคู่ที่เกิดปีลักกาทานจากปีลักกานะครับปีมะโรงแล้วก็ปีมะเสงล่ะมะเสงเหรอครับมะเสงก็สมพงกับคู่ที่เกิดปีวอกนะครับคนมงคนปีวอกนะแล้วมะแมล่ะมะแมลก็กับมะเมียไง ะม่เมียกับแมาแม่เป็นคู่สมพงองกันรวมกันแล้วได้6คู่นะ,ะคู่ของอัอนนี้นะก็เป็นคู่สมพงนะ,ะที่ว่าทําอะไรเขาเรียกว่าหลักฮะนะฮะแปลว่าสมพงองกันนะความคิดความอ่านสมพงองกันไปในทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยพูดจาเอออเป็นชอบอะไรก็มีความคล้องจองเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันอยู่กันแล้วอยู่กินกันแล้วร่ํารวย นะครับนะก็มาต่อนะครับนะเป็น6คู่นักสัตว์นั่นเองนะครับนะทีนี้คุณ <c oughs> คนเกิดปีจอน่ะนะไม่ว่าทั้งเป็นเพศชายก็ดีเพศหญิงก็ดีะนะถือว่าในปีนี้ <c oughs> มีดวงมหาเห่งเข้ามานะมีดวงแห่งเพราะ่ามีดาวเจียช้ยนะ เจ๊เจ๊ปแปลว่าตรงๆใช้แปลลาบนะ,ะมีลาบตรงเข้ามาเลยทีเดียวนะลาบตรงเปล่งประกายแสงเลยนะและประกอบกับเป็นปีหลักฮะด้วยนะหกคู่สมพงด้วยนะแแสงก็เลยทีวีคูณเข้ามานะครับนะนอกจากนี้นะครับนะในครึ่งปีแรกยังมีดาวเทพะนะดาวเทพเรียกว่าเยเตนะเยแปลว่าดาวดวงจันทรานะ,ะดาวดาวเทพจันทราดาวเทพ ดวงจันทร์คุณธรรมนะถ้าแปลภาษาไทยนะก็ดาวเทพดวงจันทร์คุณธรรมนะดาวเทพดวงจันทร์คุณธรรมเนี่ยเย่เต๋อเนี่ยจะมาฉายแสงอยู่ในดวงชะตาของท่านที่เกิดปีจอทุกๆวันเลยใน365วันนะแต่ว่าเทพจันทานเนี่ยเป็นเทพภาค กลางคืนนะภาคกลางคืนก็จะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงตอนตี5 59นาทีนะครับนะก็เป็นภาคกลางคืนรวมกันแล้ว12ชั่วโมงเทพเย,ย่เต๋อนะเทพจันทาหรือเทพแล้วก็ไทอิมก็ว่าได้นะครับนะเป็นเทพที่มาเป็นพรายกระซิบ บอกเรื่องราวให้ท่านระมัดระวังคนโน้นคนนี้อะไรอะไรต่างๆให้ตัดเต็มโน่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยให้มาป้องกันภัยให้กับท่านนะเป็นภัยกระซิบให้ท่านได้คนไหนไว้ใจได้คนไหนไว้ใจไม่ได้อันนี้ต้องตัดเต็มงานนะอันนี้อย่าลืมนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็มาพุ้มครองบางทีบอกใบ้หวยด้วยนะครับนะก็คือดาวเทพ เย่เต yeah, นะ๋อเป็นไพากระซิบนะเอาเรื่องราวดีๆมาให้ท่านนะแล้วก็เรื่องราวที่ไม่ดีก็ต้องรัดระวังมีอ,อะไรบ้างก,ก็ก็ดีนะก็ส่งผลให้คนที่เกิดในปีจอนะในปีพศ2 5 6 6ซึ่งเป็นปีกระต่ายเนี่ยดวงของท่านที่เกิดปีจอมีดาว6เซนที่ค่อนข้าง ดีและแรงด้วยซิกเซนก็คือมีสัมผัสที่6นั่นเองนะครับนะเพราะว่าอะไรก็เพราะมีพายกระซิปนั่นเองนะ่นะนะครับนะส่งผลให้คนเกิดปีจอมีดวงเฮงนะรายได้เข้ามาได้หลายหลายทางด้วยนะครับนะแล้วก็ขอให้ท่านที่เกิดปีจอนะคนที่เป็นนักศึกษาอยู่ร่ำเรียนตั้งใจเรียนให้ดีนะและคนที่ทำงานก็ตั้งใจทำงานนะ,ะตั้งใจ ผลักดันงานผลักดันโปรเจกต,ต์ต่างๆนะที่ท่านได้รับมอบหมายมานะผลักดันออกไปนะแล้วด้านที่ลงมเีเป็นนักธุรกิจนะครับนะก็เศรษฐกิจก็ยังผันผวนอยู่นะครับนะก็รู้หลบรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางขอให้ท่านาทำอะไรต่างๆอย่าเกินตัวของท่านอย่าเกินตัวของท่านก็คืออย่าเกินดวงชะตาของท่านนะว่าตอนที่ท่านเกิดมาได้นำดาวเพียงใช้ติดตัวมาเกิด หลือเปล่าถ้าท่านได้นําดาวเพียงใช้ติดตัวมาเกิดท่านก็ทําการใหญ่ได้จับงานใหญ่ได้จับโปรเจกต์ใหญ่ได้จับเงินก้อนใหญ่ได้นะครับนะทั้งหนีบหมดทั้งสิ้นทั้งปวงมันต้องดูดวงนะก็จะบอกได้นะมันมันไม่มีใครที่จะสามารถวืนพรมลิขิตสวรรค์ได้นะาการเปิดดวงชะตาก็สามารถทรถาบได้นะเปิดดวงชะตาก็คือการดูดวงนั่นเองนะครับนะดูดวงส่วนตัวส่วนตัวนะครับนะในคลิปนี้ก็ เป็นคลิปตอนที่11เนะครับนะเป็นคลิปตอน11เป็นตอนของคนที่เกิดปีจอนะครับนะก็คลิปอื่นๆนะครับนะันะกศอื่นๆก็มีหมดทุกทคลิปเลยนะครับนะท่านไม่ต้องวอรี่ท่านดูดูดูตั้งใจหานะครับนะสิบข้อโดนแน่ๆนะครับนะของคนที่เกิดปีของท่านนะนะแล้วก็ท่านก็จะเจอนะครับนะไปต่อข้อที่6แล้วนะครับข้อที่6ก็เป็นการตอกย้ําว่าเอา๊แล้ว ในครึ่งปีหลังเนี่ยนะหเดือนหลังเนี่ยนะจะมีภาวะความเป็นไปเป็นอย่างไรบ้างนะหเดือนหลังเริ่มตั้งแต่วันที่8นะครับเริ่มตั้งแต่วัน,นที่8สิงหาคมพศ2566นะไล่ไป6เดือนนะไล่ไปเลย6เดือนรวมไปจนถ,ถึงวันที่4ี่กุมภาพันธ์ของปีถัดไปก็คือปีกุนนะครับนะส <hanger S 1> <Wh. S 2> ี่กุมภาพันธ์ของอปีพศ256เท่าที่สี่กุมภาพันธ์ของปีถัดไปก็คือ,อ ปีปีมะโรงนะครับนะก็คือปีมะโรงซึ่งเป็นปีพศ2 5 6 7นะครับนะนะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าใน6เดือนหลังเนี่ยมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับนะคนเกิดปีจอในครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับนะก็จึงถือว่ามีดาวเขาเรียกว่าดาวเจี้ยกลัวนะดาวเจี้ยกลัวเจี้ยแปลว่าตรงไปตรงมากลัวก็ดาวขุนนาง ดาวคุณนางที่ตรงไปตรงมาดีอยู่นะครับนะก็ส่งพลังดีๆให้กับคนที่เกิดปีจอในครึ่งปีหลังด้วยนะก็มีวาสนาเป็นดาววาสนานั่นเองอะ่ะเหมือนกับเป็นดาวฮกลกซิลว,ว่าอ่ชั้นใดชั้นนั้นนั่นเองนะก็เหมือนกับว่ากลัวก็เหมือนกับว่าฮกลกซิวอ่ะนะฟูลูโซนะฟูลูโซก็ยังมีดาวเฮงๆเข,งเข้ามานะอยู่นะส่งผลให้ดวงชงของคนที่เกิดปีจออ่าในปีพศ2 5 6 6กอะ่ะ ก็มีเรื่องราวที่ดีๆเข้ามานะก็ขอให้ท่านที่เกิดปีจอนะสละเวลานะไปตามศารเจ้าจีนนะไปไหว้พระไปไหว้เจ้าไปทําบุญนะไปเสริมบารามีนะครับนะซื้อหลอดไฟนะซื้อ,อาทางาสังฆทานนะไม่ต้องไปซื้อถังตามร้านขายสังฆทานนะท่านสามารถไปจัดซื้อเอาเองได้นะครับ โดนตัวของสินแส้อุ่นโดนมาแล้วบอกว่าอย่าไปแนะนําเขาซื้อถังสังกะทานเลยมันของอหมดอายุอะไรเงี้ยนะของไม่คุ้มค่าอะไรเงี้ยนะพระเพิกก็ว่ามายมอมจะบอกเขาอย่างนั้นเลยนะนท่านก็ไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อใส่เป็นถุงถุงพลาสติกแล้วไปถวายเอาเองนะครับนะอันนี้สินแสอุ่ก็พูดตามที่บรรดาหลวงพ่อได้กรุณามีเมตเาจิตให้ข้อคิดมาว่าสังคมสมัยนี้มันไว้ใจกันไม่ค่อยได้ นะครับนะนะก็การส่งผลบุญให้ที่ท่านได้ทำบุญนะกับตักให้กับพระสงซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะาถวายเงินนะครับให้กับวัดพระบาทน้ําพุอะไรเงี้ยนะก็ปล่อยพระปล่อยปลานะเ,าเรียกว่าร่วมสร้างพระนะครับนะเททองหล่อพระอะไรต่างๆอเ,เนี่ยจะช่วยส่งผลดีให้กับการที่ท่านตรงของท่านอ่ะ เปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบหลายๆท่านมีดวงเฮงได้ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลใหญ่รางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3 4 5ี่หอะไรเงี้ยนะครับนะารางวัลที่345ห้าอาจจะดูแล้วมันไม่ใหญ่แต่ว่ามันได้ริงหลายๆใบนะครับนะก,ก็ขอให้ท่านดวงดีนะขอให้ท่านได้เฮงเฮงนะในช่วงช่วงที่เฮงเฮงเนี่ยจริงๆท่านไปนทําบุญเนี่ยนะท่านขออะไรก็กลายเป็นว่าปากของท่านมีวาจาสิทธิ นะครับขออะไรก็สําสเร็จนะครับนะก็อย่าอย่าลืมละ่ะไปเติมบุญนะเติมบุญทาบุญบริจาคเงินให้กับทางวัดให้กับสารเจ้านะครับนะบริจาคโรงศพนะครับปล่อยป้านะ,ะช่วยวัดพระบาทน้ําพุช่วยโรงบาลสงฆ์แล้วโชคลาภก็จะกลับมาทวีคูณนะ,ะเป็นร้อยร้อยเท่าให้กับท่านนะครับนะก็อย่างไรก็ตามอ่ะนะใน6เดือนหลังนะเป็นเดือนที่6เดือนหลังเนี่ยมันมีดาวแก่งแก่งดาว เรียกว่า,าไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยดีเข้ามากระแทกเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับนะเพราะว่ากลัวเนี่ยแปลว่าคดีความอยู่ด้วยนะก็ขอท่านระมัดระวังนะอ,อย่าเอาเงินให้พักพวกเพื่อนฝูงยืมนะครับนะอขอยืมเงินหมุนหน่อยหนึ่งแสนสองแสนห้าหมื่นนะไม่ได้สองแสนก็เอาแสนหนึ่งไม่ได้แสนหนึ่งก็เอาห้าหมื่นไม่ได้ห 50, ้าหมื่นก็สามหมื่นก็เอาวะอะไรเงี้ยปล่อยไปแล้วมันก็จะเสียเพื่อนนะ เสียเงินโดนชักดาบด้วยอะไรเงี้ยนะก็ก็อันนี้เป็นเรื่องราวกลายเป็นว่าต้องไปฟ้องร้องคดีความกันนะแล้วก็อย่างไรก็ตามหากเพศชายและหรือเพศหญิงที่เกิดปีจอปรารถนาอย่างยิ่งที่อยากจะไปสอบกพอพนะครับนะเพื่อรับราชการนะนะช่วงครึ่งปีหลังนี้มีดาวรับราชการเข้ามานะท่านที่เกิดปีจอก็สามารถไปสอบกพอพได้นะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวของครึ่งปีหลังนะครับนะ ไปต่อละข้อที่7เป็นอย่างไรบ้างด้านโชคลาภล่ะด้านโชคลาภนะครับนะเอแล้วก็ในปีกระต่ายทรงห้าหอ่ะสมพงกับคนที่เกิดปีจอแล้วอยากจะทำอย่างไรถึงจะได้มีความศักดิ์สิทธิ์มีเทพประจำตัวที่ดีๆะนะก็ในปีนี้นะครับตัวของสินแสอูก็ขออนุญาตแนะนำนี่เลยท่านที่เกิดปีจอนะครับไปไหว้สามทีกงนะ สารทีกงอยู่ที่ไหนไม่รู้จักก็ตามสารเจ้าจีนะนะนะที่ o u t ดอ o r ที่ตากแดดนะครับนะอยู่ข้างนอกนะครับนะมีแดดสามารถส่องเข้าไปได้อะไรเงี้ยนะนี่แหละครับคือเรียกาสารฟ้าดินนะสารฟ้าสารดินนะอยู่ด้วยกันก็เรียกทีกงทีตีแปบ่อนะภาษาจีนกลางเรียกว่าเทียนตี้ฟู่หมู่นะเทียนตี้ฟู่หมู่ก็สาร16ชั้นฟ้า15 ชั้นดิน14ชั้นใต้บาดาล21ชั้นใต้ปัตภีนะครับนะเสาแท่งยาวๆกลมๆที่สูงๆนะครับนะ,ะเป็น10เมตรอะไรเงี้ยนะครับนะเป็นตัวแทนของอเทพมังกรนะครับนะเทพมังกรที่จะเป็นตัวสื่อสารนะนะระหว่างพบฟ้าพบดินกับพบฟ้าพบละพบพ,บพบดินก็คือตัวของเราไปจุดธูป5ดอกนะครับนะไปกราบคุกเข่านะ,อะขอ อธิษฐานโดนจิตโด,ดนใจนะครับนะขอให้เทพมังกรเทพทีกงอะไรเงี้ยนะครับนะก็ได้ปลดนําเรื่องราวของท่านนะนะตามที่ท่านปรารถนานะอยากจะขออะไรขอเรื่องโชคลาภหน้าด้านหน้าที่การงานการเงินนะเรื่องสุขภาพนะขอเทพอุปถัมภ์อะไรเงี้ยนะก็มาขอกับองค์นี้นะครับนะ,ะก็เรียกว่าเป็นที่สิงสถิตนะนะครับของปวงเทพ ร้อยแปดพแต่จริงๆหลายหลายพันองค์เลยนะก็คือเทพที่สารทีกงนี้แหละครับนะก็ชอบที่ไหนก็ไปกราบไปไหว้ไปสักการะนะครับไปเติมตะเกียงน้ํามันเอาส้มไปหาผลนะเอาธูปไป5ดอกนะครับนะแล้วก็เอาของไหว้อะไรต่างๆเนี่ยไหว้เสร็จก็กลับบ้านได้นะครับนะไหว้ไหว้เสร็จก็กลับบ้านได้นะไหว้แล้วไหว้นะไหว้แล้วไหว้ก็ไหว้เสร็จก็อธิษฐานเสร็จเรียบร้อย จะนําลาก็ก็ก็ก kind of like, ็เรียกว่าคนจีนก็เรียกว่ายกขึ้นมานะแล้วก็วนตามเข็มนาฬิกา3ครั้งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ควันทูบที่เราจุดว่าอยู่เนี่ยนะยังมีกลิ่นไอควันอยู่เนี่ยไปตามี่กระถางทูบนะวน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 เสร็จแล้วก็ยกเข้าหาตัวเรานะแล้วก็วนครั้งที่2ยกเข้าหาตัวเรายกครั้งที่3ก็ยกเข้าหาตัวเรานะก็ ก็อธิษฐานไปตามที่ท่านปาถนาหรือง่ายๆว่าตุยตุยอัวแซชยัยตุยสุงเกียแซชยัยตุยสุงเกียแซชยัยตุยสุงเกียแซชยัยก็คือความขอความสิริโชคลาภมหาราชาจงมาบังเกิดกับลูกและครอบครัวของลูกหน้าบัดนี้ด้วยเถิดอะไรเงี้ยนะครับนะก็แล้วนอกจากสารทีกงหลักเดี๋ยวพูดเยอะกันไป <c oughs> ก็องค์เทพองค์นี้ลหละนะตัวเหล่าเอียตัวซินแครอโอว่าศึกษาเรื่อง เทวรูปนะเทพเจ้าจีนมามากมายปรากฏว่าลคลั่งไคล้องค์เทพนี้มากที่สุดเลยและรู้ด้วยว่าที่องค์เทพองค์นี้นะ,ะเรียกว่าฤทธิ์เดชสูงสุดมากนะ,ะคนจีนจับแผ่นดินใหญ่นะ,นะโดยเฉพาะอย่างยี่ยคนจีนสวดถวได้อ,อุ้มองค์เทพองค์นี้มาข้ามน้ําข้ามทะเลมานะครับนะแล้วก็มาปักหลักอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเสือนะข้างๆศา,าลาว่าการกทรมนะร้อยกว่าปีมาแล้ว นะครับนะก็บรรดาส่งผลให้บรรดาที่เรียกว่า,าเสือ่อผืนหมอนใบอะนะเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคลาภเฮงหมดเลยอะนะค้าขายแล้วลํารวยนะาบางคนก็เจ้าสัวบางคนอะวันหนึ่งก็กําไรเป็นหลายสิบล้านนะครับนะบางวันก็กําไรหลายสิบล้านบางวันก็กาไรเป็น จะเป็นเป็นร้อยล้านอ่ะนะครับนะสาล้าน20ล้าน30ล้านเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะครับเขาก็มาไหว้ที่องค์นี้กันนะครับนะไหว้เสร็จไม่พอขับนั่งน้่งเครื่องบินนะนั่งเครื่องบินไปที่ที่ซัวเทา้านะที่ซัวเถานะครับไปกราบไปไหว้องค์เทพตัวเหล่าเอียนะที่ประเทศจีนด้วยนะครับนะเป็นที่สักการะบูชาแต่จริงๆองค์เทพองค์เนี้ยที่ไต้หวันที่ฮ่องกงสซงคโปร์ไต้หวัน จีนแผ่นดินใหญ่มีหมดอ่ะนะครับนะก็เรียกว่าสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วกันนะไปกราบไปไหว้นะครับนะะไปต่อแล้วด้านความรักละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันไม่จบนะ <c oughs> ด้านความรักก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องราวของดาวการรมเทพอ่ะสินะวันนี้ดาวกามเทพอ่ะนะเป็นอะไรว่าเป็นพลังงานวิเศษนะครับนะเป็นกายทิพย์นะครับนะเรามองไม่เห็นนะแต่ดาวการรมเทพเนี่ยมันมีอิทธิฤทธิธ์ทำให้คนสองคนนะมารักชอบ พอกันได้นะถ้าให้หัวใจเป็นสีชมพูได้นะครับนะเรามาดูกันดาวกำเทศเป็นอย่างไรบ้างนะท่านอ่านเอาเองแต่ว่าสินแสวาก็จะอ่านให้ท่านฟังว่าเอ๊ะคนเกิดปีจอนะในปีพศ .2566 ซึ่งเป็นปีกระต่ายเนะี่ยเป็นปีที่สมพพงกันเนี่ยนะปรากฏว่าเป็นปีแห่งสิริมหามงคลในเรื่องราวของดาวความรักรัก ใครๆนะครับนะท่านที่พร้อมที่จะสละโสดนะสามารถจัดงานหาเลิกมงคลสมรสได้เลยทั้งเพศชายนะแล้วก็เพศหญิงนะครับที่เป็นคนโสดก็จะมีดาวกรมเทพเข้ามานะคนที่เป็นโสดนะก็จะมีดาวกรมเทพเข้ามามาแผงสอนรักมาเชื่อมโยงให้หัวใจสี่ห้องของท่านนะเป็นสีชมพูนะแต่ดีที่สุดอ่ะท่านรักใครท่านชอบใครนะคนที่จะหาแมมนเป็นไปได้เป็นการเพลย์เซฟป้องกันไว้ก่อน แล้วกเ็เรียกว่ารู้เขารู้เราอะนะขอวันเดือนปีเวลาเกิดอะนะมามอบให้กับสินแสอูอู่ทองอู่น้ำอะนะให้ตัวของสินแสอูช่วยดูก่อนตรวดวงชะตาว่าคู่ตัวของท่านกับแฟนที่ท่านหมายมั่นปั้นแต่งเอาไว้เนี่ยสมพงกันไหมอยู่กันแล้วร่ํารวยไหมอะไรต่างๆหราเนี้ยนะครับนะก็สามารถเอาวันเดือนปีเกิดมาได้นะครับเราก็จะดูให้นะ นะครับนะแต่มีค่าครูนะครับนะเราก็จะเจาะลึกเรื่องราวต่างๆว่าเอ,อ,อยู่กันแล้วร่ารวยไหมหดวงชะตาเนี่ยเป็นดวงคนโสดหรือเปล่าถ้าเป็นดวงคนโสดแล้วท่านรับได้ไหมรับถ้าบังเอิญดวงของท่านก็โสดด้วยอ๋ออันนี้ไม่ดีเลยนะเราก็จะแนะนาอีกเป็นอีกวิธีการแก้แก้เคล็ดนะครับแก้เคล็ดดวงของคนโสดนะครับนะก็เป็นเรื่องราวนี้แหละครับนะแล้วก็สาระสาคัญหากท่านใดก็ตามปรารถนายอยากจะ าเรื่องมงคลสมรสนะครับนะพลาดไม่ได้นะครับนะควรที่จะหาวันมงคลสมรสนะครับที่เป็นโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับเพราะว่าดวงจีนอ่ะมันมีคําว่าปีชงเดือนชงวันชงเวลาชงนะครับนะดวงไทยมันไม่มีโหราศาสตร์ไทยจักรราศีไทยมันไม่มีปีชงเดือนชงวันชงนะเดือนต่างๆไม่มีชงนะครับนะชงแล้วมันก็ถึงเวลามันก็ส่วนใหญ่ความรักมันไม่แน่นนะครับนะเรียกว่าอยู่กันแล้ว ไม่ล่ํารวยนะครับนะแล้วส่งผลให้ทนกันไม่ได้ก็เตียงหักแยกทางกันเดินนะเพราะฉะนั้นอย่าทําล้อเล่นนะครับนะดูดวงจีนนะหาเรื่องมองคลสมรสดีมากที่สุดในโลกแล้วนะครับนะไปที่ข้อ9นะครับนะข้อ9ก็เป็นอย่างไรบ้างด้านอาชีพนะคนเราเกิดมาเรียนจบแล้วนะครับนะก็ต้องทํามาหากินนะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องสร้างอนาคตต้องไปต่อยอด แม้ว่าพ่อแม่จะร่ำรวยอย่างไรก็พวกเราก็ต้องต่อยอดนะครับนะแต่หารู้ไหมว่าวัาสนาความร่ำรวยของเขาเราอยู่ที่อาชีพนะไม่ใช่ว่าขยันขันแข็งทำอาชีพอะไรก็ได้แล้วแล้วก็โอเคแล้วก็จะรวยเองมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะเยอะแยะมากเลยนะที่ทำอาชีพออกมาเปิดเผยดวงชะตาออกมาอา้าวคณทำงาน20ปีมาเนี้ยสปีมาเนี้ยมันไม่ได้ส่งเสริมดวงชะตาของท่านเลยมันพายเรือไปมาอยู่ในอ่างอ่ะนะ หากท่านอยากจะรู้ว่าดวงชะตาของท่านนะ่ะถูกชะลอกกับอาชีพอะไรนะครับนะก็ก็เรียกว่าต้องเปิดดวงนะเปิดดวงก็ถ้าเปิดดวงเป็นยังไงล่ะก็เปิดดวงแล้วในคลิปนี้เราเราไม่สามารถบอกได้ว่าดวงของท่านนะ่ะถูกชะลอกกับอาชีพเกี่ยวกับธาตุดินหรือธาตุทองธาตุน้าธาตุไม้ธาตุไฟเพราะเป็นคุยเรื่องอาชีพเนี่ยมันคุยกันทีเดีเป็นเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับนะเ,เพราะฉะนั้นมัน มันคลิปนี้มันไม่สามารถตอบโจทย์ท่านได้คลิปนี้เราเป็นการดูดวงแค่เอาปีเกิดมาดูท่านนั้นเองอะนะเราไม่ทราบว่าปีเดือนที่ท่านเกิดเดือนอะไรเกิดวันที่เกิดเกิดวันอะไรเวลาเกิดไม่รู้ะนะเพราะฉะนั้นเราดูรู้แบบปีพศปีว่าท่านปีเกิดปีจอเราก็จะได้อยู่10ข้อนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ละนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องราวที่ว่า,านักโหราจย์ทั่วโลกปฏิเสธไม่ได้นะครับนะ,ะก็หากท่านอยากจะรู้เรื่องลึกๆของท่านมันต้องเป็นการ ดูดวงเฉพาะตัวเขาเรียกว่าเป็นการเปิดแบบพรมลิขิตสวรรค์นะ,ะที่เป็นจริงจงจังๆเฉพาะตัวของท่านนะครับนะก็ต้องใช้วันที่เกิดเดือนที่เกิดปีที่เกิดและเวลาที่เกิดนะก็จะรู้รู้เรื่องราวของท่านเยอะแยะมากนะรู้เรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมอีกอยังตามๆอีก40ข้อนะอีกตามๆตามอีก40ข้อเลยทีเดียวนะครับนะก็สูตรความลับสูตรความรวยสูตรความเพลงนะทำงานถึงได้โชคได้ลาบอะไรเงี้ยนะก็ ก็ต้องดูวันเดือนปีเวลาเกิดนะก็อย่างนี้ต้องลองแล้วนะไม่ลองไม่รู้หรอกนะท่านฟังๆอย่างนี้ยท่านกา็หูซ้ายทะลุหูขวาแต่ท่านลองดูให้มอบรางวัลให้กับท่านเองนะมาดูดวงจีนสักครั้งหนึ่งนะแล้วท่านจะรู้ตัวตนของท่านนะครับนะแล้วแพงไหมล่ะโอยตอนนี้จัดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะถูกมากเลย นะครับนะหกรบาทก็ดูดวงจีนได้แล้วนะครับนะทะลุมิติทะลุเรื่องราวต่างๆเลยนะเป็นการเปิดพรมลิขิตเฉพาะตัวของท่านอย่างแท้จริงนะครับนะก็เป็นอย่างไรบ้างล่ะกะ็ข้อที่10มาข้อที่10ก็จะบอกว่าในปี2 5 6 6เนี่ยเดือนที่ดีนะครับนะให้โชคให้ลาบกับท่านนะนะมันมีเดือนอะไรบ้างนะครับนะเดือนที่ดีให้โชคลาบกับคนที่เกิดปี ปีจอนะครับก็คือนี่เลยเดือนมีนาคมเดือนกุมภาพันธ์เดือนมิถุนายนนะมีนาคมพมิถุนายนดีสําหรับท่านที่เกิดปีจอนะครับนะแล้วก็เดือนที่แย่ๆล่ะเดือนที่แย่ๆต้องร,ระมัดระวังก็คือเดือนเดือนเมษายนเดือนกันยายนนะครับนะเมษากันยายน2เดือนนี้ท่านต้องระมัดระวังระวังตกหกล้มนะเจอคนที่ไม่ค่อยจะ โอเคกับท่านน่ะนะามาวุ่นวายกายใจกับท่านนะครับนะก็ทําให้ท่านอารมณ์เสียด้วยนะครับนะเราก็ไม่กล้าพูดมากนะครับนะอ,อย่างไรก็ตามหากบ้านของท่านน่ะนะได้รับการจัดพลังวางห่วงจุย้ยหัวใจเศรษฐีกับสินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะครับนะเราก็จะบอกท่านว่า,าท่านก็จะมีเดือนที่ดีๆนะเป็นเดือนที่ปฏิหารมีโชคลาภเฮงๆเ,เข้ามา อยู่ในดวงชะตาของท่านอีก2เดือนนะก็คือเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนะเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมก็จะนําโชคลาภมาให้กับท่านนะครับนะอันนี้กเ็เป็นเรื่องราวที่ตัวของสินแสอุบาภคภูมิใจมากนะมีความโดดเด่นนะอีกแขนงหนึ่งที่ว่าวิชาที่ยากมากเลยเป็นการสามารถหาพรมลิขิตนะครับสวรรค์นะหาพรมลิขิตสวรรค์นะดาวโชคลาภต่างๆให้กับบุตร ให้กับหลานของท่านให้กับลูกหลานในวงตระกูลของท่านได้ขอให้ท่านเชื่อตัวเชื่อมือของสินแสอว่านะเพราะว่าคนฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่นะ,ะมาเลเซียนะี่ยคนรวยๆพวกเศรษฐีพวกเจ้าสัวนะเขาผ่าคอดโดยที่ใช้หาเลิกผ่าคอดดวงจีนทั้งนั้นเลยนะครับนะเพราะวาดวงจีนมันมีโครงสร้างดวงชะตาเกิดเพราะว่าดวงจีนมันมีสุดความลับสุดความรวยเพราะว่าดวงจีนมันมีช่องไวจรใหญ่ นะครับนะเราก็สามารถเลือกเฟ้นเรียกว่าไข่ปลาแดงนะครับนะก็เรียกว่าไม่ให้หนีมาเกิดเรียกว่าแบกภูเขาทองติดตัวมาเกิดแบกภูเขาเงินติดตัวมาเกิดนะครับนะแล้วก็เอาแบบขีปสมบัติติดตัวมาเกิดแบกใส่หลังผูกใส่เอวติดตัวมาเกิดมีชนดที่ดินหนาเป็นปึกปึ๊กปึกนะติดตัวมาเกิดนะครับนะมีดาวช้างเท้าหน้ามีดาวเทพสุริยันดาวเทพจันทามีดาวเทพอุปถัมภ์นะครับนะก็เรียกว่า มีดาวดีๆเฮงเเยอะนะครับนะติดตัวมาเกิดอยากให้ลูกมีความรักที่ดีนะครับนะบางคนตายน้ําตื้นมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านแต่ความรักไม่ดีนะครับนะการหาเลิกผ่าขอดเนี่ยเราก็สามารถเสกสัน์ปั้นแต่งนะทำให้ดวงชะตาเนี่ยมีพรมลิขิตสวรรค์ที่มีดาวความรักที่ดีอยู่กันแล้วร่ํารวยนะลูกหลานดีบริวารดีเฮงเฮงอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ดวงจีนเรียกว่า ดีที่สุดในโลกแล้วเพราะอะไรครับเพราะดวงจินมันมีห้าธาตุดินทองน้ำไม้ไฟนะครับนะก็เรียกว่ามีความครบถ้วนดีกว่าเยอะเลยนะครับนะก็หากท่านที่ปรารถนาอยากเรื่องวางวงจุ้ยนะเอ๊สนใจเรื่องวงจุ้ยนะอยากให้ตรงสินแซอูไปวางวิชาคงจุ้ยหัวใจเศรษฐีให้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้089-340-385 7นะครับนะศูนย์แปดเก้าสามสี่ศูนย์สามแปดห้าเจ็ดนะและหรือท่านมีที่ดินอยู่แล้วนะครับนะอยากจะให้ตัวของสินแสอูไปวาดแปลนบ้านนะแปลนออฟฟิศสำนักงานโรงงานอะไรให้กับท่านก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะรวมไปจนถึงอยากจะซื้อบ้านนะเอ๊เลือกเลือกซื้อบ้านหลังไหนดีหน้าบ้านทำไปทางทิศไหนดีเออแล้วในบ้านดีดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยนะตัวของสินแสอูก็จะให้บริการทางด้านนี้ด้วยและราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับนะเลือกบ้าน ดีดด ulent, ๆเฮงๆงคงชุ้ยดีๆเด่นเด่นแล้วท่านก็เรียกว่าอยู่กันแล้ว,ลวร่ำรวยกันช่วยลูกช่วยหลานนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะก็เราก็จะนำสาระด,ดีๆมีประโยชน์มามอบให้กับท่านในคลิปตอนต่อๆไปครับก็ในคลิปนี้ก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับนะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านก็เฮงเฮงร่ำรวยมีโชคมีลาบในปีพศ2 5 6 นะครับนะกราบสวัสดีครับ